อุตสาหกรรมสมาร์ทกริดยังเติบโตมากขนานไปกับการที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องของพลังงานทดแทนจึงอยากเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านนะฮะมาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเราPCC เป็นโฮลดิ่งคอมพานีมุ่งเน้นในธุรกิจโซลูชันครบวงจรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยขยายขอบเขตสินค้าและบริการครอบคลุมสมาร์ทกริดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง PC และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมธุรกิจหลักอยู่3ธุรกิจอันที่1ก็ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้างานบริหารโครงการงานบริการด้านพลังงานนะครับอันที่2ก็ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและผลิตมิเตอร์อัจฉริยะด้วยธุรกิจที่3ธุรกิจลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงานและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับกลุ่มบริษัทก็ได้รับงานหลักก็จากกลุ่มการไฟฟ้าตลอดมาอย่างสม่ำเสมอซึ่งในเมืองไทยก็มี3การไฟฟ้าหลักนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายไปยังลูกค้าเอกชนอีกด้วยโครงการขนาดใหญ่ที่โดดเด่นของบริษัทก็ได้แก่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางปะกงและโครงการติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์อัจฉริยะเป็นศูนย์สั่งการจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภาคทั่วประเทศส่วนรายได้เนี่ยก็แบ่งเป็น3ธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็มีรายได้ประมาณ 40% ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะประมาณ 44% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนก็รายได้ประมาณสัก 11% แล้วก็ธุรกิจอื่นก็ประมาณ 4%ภาพรวมรายได้ของบริษัทที่ผ่านมาปี2562ก็ประมาณ 3,931 ล้านบาทปี2563ก็ประมาณ 4,055 ล้านบาทส่วนปี64ก็ประมาณ 3,639 ล้านบาทสำหรับผลประกอบการล่าสุดในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะครับดีกว่า6เดือนแรกของปี2564ประมาณ 15.28% และบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ134ล้านบาทสูงกว่า6เดือนแรกของปี2564จำนวน 67.5% ครับอุตสาหกรรมสมาร์ทกริดยังเติบโตมากขนานไปกับการที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วก็ทั้งการไฟฟ้าทั้ง3ก็มีแผนการลงทุนเฉพาะในส่วนของสมาร์ทกริดในระยะ10ถึง17ปีเนี่ยมีมูลค่ารวมกันเกือบ 200,000 ล้านบาทส่วนต่อมาก็เรามองว่าต่อไปเนี่ยที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใช้ EV มากขึ้นเมื่อมีรถ EV ก็มีชาร์จิ่งสเตชั่นเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีการลงทุนด้านโซลาร์เซลล์ตามบ้านเรือนมากขึ้นเพราะฉะนั้น PCC ก็มีโอกาสเติบโตในด้านของความเปลี่ยนแปลงของตลาดก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบไฟฟ้าด้วยอันแรกคือเราต้องเอาไปลงทุนเพื่อขยายสเกลของธุรกิจของเราปัจจุบันแล้วก็เราเอาไปขยายโครงการในอนาคตตามที่เสนอในไฟลิ่งประมาณ 6-7 โครงการนะครับอันที่2คือนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานส่วนวัตถุประสงค์อันที่3ก็คือจะนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินเพื่อลดภาวะต้นทุนทางการเงินเราก็มีโครงการในอนาคตอยู่6โครงการอันที่1เราต้องการสร้างศูนย์การขายและการตลาดเพื่อใช้เป็นสำนักงานขายว่าจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่เป้าหมายที่2คือเราต้องการเพิ่มกำลังการผลิตของหม้อแปลงไฟฟ้าให้เพิ่มเป็น3เท่าจากกำลังการผลิตเดิม3เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตตัวถังหม้อแปลงเพิ่มการผลิตตู้โลหะสำหรับตู้สวิตช์เกียร์และตู้สวิตช์บอร์ดส่วนอันที่4เราตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชาเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการที่5คือจัดตั้งระบบจัดการพลังงานขนาดใหญ่ซึ่งควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีภาพโครงการที่6ก็คือเป็นโครงการธุรกิจไผ่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย2โครงการย่อยคือตั้งโรงงานผลิตต้นกล้าไผ่แล้วก็จะผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ปลอดเคมีจากเยื่อไผ่ที่ปลอดภัยในการสัมผัสอาหารและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อันแรกก็คือการวางโครงสร้างของโฮลดิ้งคอมพานีมีธุรกิจที่หลากหลายทำให้เรามีสินค้าบริการที่ครอบคลุมของทั้งระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเราสามารถที่จะเข้าประมูลเองก็ได้หรือจะขายผ่านผู้ที่เข้าประมูลก็ได้เราเป็นผู้นำโซลูชันครบวงจรของสมาร์ทกริดเรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้ามาเกือบ40ปีแล้วผมก็มีความเชื่อมั่นในธุรกิจสมาร์ทกริดที่แพลตฟอร์มมากเพราะมันได้เจริญเติบโตมากและต่อเนื่องในยุโรปนะครับในประเทศจีนและประเทศอเมริกาผมเชื่อมั่นว่าเรามีความพร้อมในทางวิศวกรรมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขยายธุรกิจนะฮะให้มีศักยภาพในการเติบโตไปข้างหน้าตามความต้องการของตลาดในอนาคตการเข้าตลาดครั้งนี้ก็จะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากลที่สำคัญทำให้เรามีเงินทุนรองรับการเติบโตจึงอยากเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านนะฮะมาร่วมเติบโตไปพร้อมกับเราเพื่อที่จะสร้างความรุ่งเรืองร่วมกันครับ